ไปแต่งหน้าทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้เท่านี้ทริปนี้นะคะเราก็ไม่ได้แพลนอะไรเลยเพราะว่าเราเพิ่งจองตั๋วเมื่อวันศุกร์แล้วเราก็บินวันพุธเลยนะเป็นทริปที่แบบว่าไฟมันตื่นมากเป็นบัตรเติมเงินที่เราซื้อมานะคะก็คือสามารถเดินทางได้อันนี้ไฟเติมไป900บาทนะก็คือสามารถแบบนั่งบัสได้ด้วยเนาะแล้วก็นั่งแบบพวกรถไฟได้ถูกปะเธอถูกจ้ะเดี๋ยวอันนี้เราเป็นคันไซแอร์พอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไปนัมบะก่อนตอนนั้นเรางงมากเว้ยทุกคนมันแค่เปิดอันนี้แล้วก็เอากระเป๋าเข้าไปเก็บนี่ใช้เท้าเตะแต่ว่าตอนนั้นงงมาครั้งแรกก็ยกข้ามเฮ้ยได้หรอเจ้ามือคือเรามาโอซาก้าเดือนมกราใช่ป่ะอากาศตอนนี้ก็เย็นแบบทนไหวอ่ะเออคือเมื่อกี้เราเช็คในแอร์พอร์ตแล้วมันอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะอันนี้นะคะไปเอาของไปเก็บที่ที่พักแล้วนะแล้วจะบอกว่าที่พักของเราไกลมากเว้ยใกล้แหล่งช้อปปิ้งมากเวอร์เลยนะหิวเมื่อเจอร้านคีบตุ๊กตาอีกแล้วลองเอลโมแบบไม่เยอะมากขวดเป็นก้อนขี้เลยดูดิมันอ่อยเรา500จะได้3ตานะลดไป100นึงโหไม่ขยับเลยเราอยากกินร้านนี้เป็นร้านที่เราเคยมากินเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วแต่ว่ามันปิดอะแล้วเราอ่านไม่ออกเขียนว่าอะไรวะเราก็จะได้กินแล้วเพราะว่าเราถามพี่ที่ใจดีเสื้อชมพูคนเมื่อกี้เขาบอกว่าอีก5นาทีเปิดรอต่อไปมันจะเป็นข้าวแบบหน้าด้งอย่างนี้นะทุกคนแล้วมันแบบราคาไม่แรงมากเวอร์นะมาแล้วนี่น่ากินมากเลยอันนี้ของคนนี้ส่วนของเราเป็นอย่างนี้ถ้าตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ490บาทนะครับทำไมอะไรหูควันเห็นควันมั้ยเห็นถ้าชอบเป็นคนแบบกดน้ำตู้แนะนำอันนี้เป็นทีอร่อยมากเดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาที่ Orange Street นะทุกคนย่านนี้ก็จะเป็นย่านแบบว่าขายของขายเสื้อผ้าให้เราแบบช้อปปิ้งอันนี้เราสั่งเป็นแบบช็อกโกแลตกาโนล่านะคะอันนี้คือแบบกินกันสองคนไม่ไหวแล้วแต่ว่าคนญี่ปุ่นกินกันคนละจานงงมากตอนนี้เราอยู่ร้านกล้องมือถองนะคะอยู่ในแถวไหนวะอยู่แถวชินซาบาชินะคะมาดูกล้องมือถองกันเยอะมากกล้องฟิล์มนะทุกคนใครที่แบบชอบเล่นกล้องฟิล์มก็ลองมาดูได้นะมันขายพวกแบบฟิล์มด้วยเนาะตอนนี้ก็คือราคาประมาณ280ถึง300บาทนะคะเขาก็มาโลกๆตามสภาพอะเนาะกำลังออกมาหาอะไรกินนะคะตอนนี้ก็เวลากลางคืนก็ประมาณ12องศาเนาะก็กำลังโอเคหนาวแบบทนได้อยู่นะ
าบูกันนะคะซึ่งชาบูร้านนี้เขาก็จะเป็นบุฟเฟ่แล้วก็เลือกเอานะคะแต่อย่างที่เนี่ยไม่นิยมเนื้อนะกินไม่ได้ก็เลยเอาเป็นเซตนี้นะคะถูกที่สุดเป็นหมูเนาะแต่ก็มีเนื้อด้วยนิดหน่อยนะคะซึ่งอันนี้อยู่ในราคาประมาณ 3,000 เยนก็ถือว่าให้ของเยอะมากเลยเนาะเนี่ยคือแบบซุปก็คือสามารถเลือกได้2ซุปนะคะแล้วก็มีพวกผักแอปเปิ้ลเทสเซอร์ต่างๆแบบเยอะมีชีสมีโมจิมีอะไรอย่างนี้นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาอันนี้เป็นเนื้อนะคะเราไม่ทานอันนี้ก็เหมือนเป็นไก่แบบไม้ไผ่บ้านเรานะคะแล้วก็เป็นเซตผักประมาณนี้จิ้มก็จะมีมาให้2แบบนะคะก็จะมีซอยซอสนะแล้วก็จะอันนี้จะเป็นพรอนสืบนะอันนี้ก็คือพร้อมมาพร้อมที่จะล้มหมูแล้วนะคะวันที่2มาแล้วจ้าวันนี้เรามานาราครับก็คือจะมาเล่นกับน้องกวางอันนี้เราก็ถึงสถานีนาราแล้วก็มาไม่ยากหรือเปล่ายากปะไม่ยากถ้าไม่หลงไม่ยากถ้าไม่หลงเดี๋ยวเธอโชว์กล้องหน่อยแหมโมจิโมจิโมจิกับเซเม่นะเดี๋ยวลองกินแบบโมจิก่อนแป้งนุ่มมากนี่เธอจะกินพร้อม2อย่างพร้อมกันเข้าไปในปากพร้อมกันไม่ได้นะเดี๋ยว2อันรวมกันก่อนรสเราเจอกวางแล้วเราเจอกวางถ้าเรามาเจอกวางแล้วก็คือเราถึงนาราแล้วถูกไหมฮัลโหลน้องน้องเป็นของจริงไหมเนี่ยน้องไม่ขยับเลยน้องอย่าขิดเรานะน่ารักดูตูดดูตูดดูว่าเขามีอะไรขายนี่คือให้ขนมนี่คือการให้ขนมน้องภาพมาไม่ให้ละเปลี่ยนใจไม่ต้องกินแล้วนะลูกมีคนจ้องตูดเธอมีคนกำลังเอาตูดเธอไปเราอ่ะจะซื้อขนมให้น้องกันแล้วน้องทุกตัวเหมือนมีความสามารถพิเศษว่าใครซื้อขนมแม่งรู้หมดเว้ยอ่ะมองละมองละเป็นคุกกี้ของน้องกวางนะคะราคาประมาณ60บาทมารอละมองด้วยสายตามองด้วยสายตาปิ๊งปิ๊งก็แอบออกมาให้ตัวเดียวใช่ไหมนี่ตัวที่สองเริ่มมาแล้วนะกวางที่นี่แบบฉลาดมากฉลาดเกินไปอ่ะหน้าเป็นคนเก็บขนมแล้วเดินตามใหญ่เลยไม่หยุดเติมพลังหลังจากเล่นกับน้องกวางจนหมดพลังลุยอิ่มมากดิสนีย์สโตร์นะคะที่โอซาก้าเราจะมากินซูชิร้านนี้กันนะครับเดี๋ยวมาแวะกินซูชิกันนะคะเป็นมื้อเย็นของวันนี้นะนี่เป็นเซโร่ที่เป็นเซโร่อันนี้เป็นหอยเป๋าฮื้อนะคะแล้วก็เป็นปลาหมึกใช่จุ๊บสวัสดีวันที่3จ้าวันนี้เราก็ตื่นสายนิดนึงแต่จริงๆเราก็สายวันเดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดปลาคุรุมงคุรุมงนะจะบอกว่าตลาดปลาของกินเยอะมากแต่ว่าเมื่อคืนอ่ะกินเยอะมากแล้วก็ลุกไปอ้วกตอนคืนคือกินเยอะเกินไปวันนี้เราก็ต้องกินแบบพอดีแหละแล้วตลาดปลาคุรุมง
็นเซตๆอย่างนี้ให้เราเลือกกินซึ่งเยอะมากอุ๊ยคาปูโหน่ากินมากเลยชูโทโร่กับอาคามิ 2,500 เยนหาที่กินก่อนแล้วก็คุณจะถึงละลายไปเลยมาเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นต่อวันนี้เราจะกินให้ได้หลายๆร้านพวกอีกเราก็จะไม่หวั่นตอนนี้เรามาสั่งไข่ไม่เม่นนะทุกคนเราเอาไปอันนี้สั่งแล้วนี่รอแกะอยู่น่ารักมากเลยเป็นไงหวานมากไม่คาวไม่คาวเลยจริงเหรออันนี้ไม่คาวอู้นี่รสพิเศษที่สกีจียังคาวหน่อยอ่ะน่าสนใจอะไรบ้างพวกกันนี่น่ะเลยป้าเดี๋ยวไปกินหอยเฮ้ยร้านนี้หอยหอยไหนไหนหอยหอยหอยก็น่ากินนะทุกคนตัวละ600หอยเชลแต่เราอยากเอาหอยแข็งด้วยอันนี้2ตัว 1,200 นะคะเป็นตัวใหญ่แล้วก็กินหอยแข็งอีก800บาทเอ้ย800เยนสั่งเป็นแบบซาชิมิเราให้เขาทำเป็นแบบราชินีโอเคลองหอยแข็งอื้อโคตรอร่อยอ่ะรสชาติไงหวานหวานน่าหวานหวานแบบเนื้อกรุบกรุบอ่ะโอเคดีดีดีมีคนมากินเนื้อแต่ว่าเรากินไม่ได้นั่งกินมาเลยอันนี้ไปนะคะเป็นเฟรชเมลอนนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ทุกคนพวกแบบน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะคะแล้วก็น้ำเมลอนปั่นมันอร่อยมากเดี๋ยวเราจะกินกุ้งหวานอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูคิมเมไดด้วยเพราะว่าคิมเมไดอร่อยมากเรากินที่ไทยแล้วคืออร่อยจริงกินหอยแข็งตัวละ800อันนี้เหลือตัวละ300ตัวใหญ่เท่ากันมาแล้วคิมเมไดของเราคือทั้งตัวเนี้ยตกประมาณ 1,000 บาทนะทุกคนซึ่งเป็นราคาที่หาไม่ได้ในไทยเลยเพราะว่าตอนนั้นไปกินในไทยคำหนึ่งเป็นแบบซูชิอ่ะก็ประมาณแบบ300แล้วอ่ะต่อคำนะต่อแบบชิ้นหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่อันนี้คือเราได้แบบจุกๆเลยแต่ว่าหัวปลาหลอดมากมันมองแม่เราอยู่คือมาแล้วกุ้งหวานของเราอันนี้เราทำเป็นซาชิมินะคะตัวใหญ่อยู่นะทุกคนอันนี้ตกตัวละ250เยนนะแล้วก็มีหอยแครงอีกแล้วหอยแครงเมื่อกี้กินไปตัวละ800เยนแต่ว่าร้านนี้แค่300เยนคือร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วลืมกินของหวานเราจะกินเมลอนนะทุกคนของหวานครั้งนี้ก็เดินมาเรื่อยๆจากตลาดบาคูรุมุงนะมาย่านเดนเดนทาวน์นะคะเดินมาไม่ไกลมากเนาะย่านนี้ก็จะเป็นย่านแบบว่าของเล่นนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบแอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับอากิฮาบาระที่โตเกียวนะThank you.
ก็คือแบบว่าคีบตุ๊กตาง่ายมากทุกคนง่ายกว่าหลายๆร้านที่เราเคยคีบอย่างตัวนี้พ่อคีบได้แบบครั้งเดียวเลยงงมากไม่เคยเลยเย็นวันนี้เราก็จะมากินราเมงนะคะเพราะว่าเราจะเอียนพวกปลาดิบไปสักแป๊บนึงเพราะเมื่อเช้าแบบกัดไปแบบจุกๆแล้วก็หมดตูดมากจ้าราเมงของเราวันนี้เป็นวันที่สี่ไม่ใช่อะวันที่4นะคะวันนี้ก็จะตื่นเช้านิดนึงหน้าก็จะดูเงียบๆหน่อยเราจะไปเกียวโตวันนี้ก็เอาเสื้อคนนี้เขาใส่เพราะว่าเราสลับกันใส่เป็นแบบยูนิไปเนาะวันนี้เราถึงเกียวโตแล้วนะคะจะบอกว่าอากาศเย็นมากเย็นกว่าในโอซาก้าอีกนะตอนนี้เหลือประมาณ7องศานะคะทุกคนสิ่งที่จะช่วยคลายร้อนแม้ว่าเราจะกินข้าวมาแล้วเอ้ยคลายหนาวตึงโป๊ะเด้งนะคะในรอสันจุดตอนนี้เราจะเดินไปป่าไผ่กันก่อนนะคะเรามาตรงกับวันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะจนแบบไม่ไหวก็มาเจอร้านเครปนะไฟจิ้มมามั่วๆมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะน่ากินมากเลยตอนนี้เราวางมาอยู่ร้านปิซซ่านะคะเนื่องจากเราเดินมาเรื่อยๆเราก็หิวรอบัสนะคะเพื่อไปวัดน้ำใสกันต่อเดี๋ยวเราจะมาใส่กิโมโนเดินกันนะทุกคนราคาประมาณ 6,000 เยนก็คือรวมทำผมรวมเอวิติงเลยไปตอนนี้เรามาทำผมต่อนะคะซึ่งไฟเช่าในราคา 6,000 เยนนะคะก็คือรวมชุดรวมทําผมให้ด้วยคือทําผมจริงจังเวอร์มากทุกคนไม่จะเอ้ยอุ๊ยจะน่ากลับเหรอไม่ใช่ตะเออโอ้น่ารักมากเลยก็คือมีรองเท้ากระเป๋าชุดผมก็คือครบอันนี้ก็คือไม่ต้องเขินอายเลยนะคะถ้าจะใส่ชุดกิโมโนเพราะว่าแถวนี้เขาแต่งกันเยอะมากทุกคนสวัสดีวันที่5ครับนี้เราก็จะใช้โอซาก้า Amazing Pass นะคะเป็นพาสที่แบบย่านแบบโอซาก้าทั้งหมดเลยมันก็จะเดินทางฟรีด้วยนะได้เข้าสถานที่ฟรีด้วยสถานที่บางอย่างนะที่เขากำหนดมาในพาสอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวโอซาก้านะซื้อเป็นพาสแค่วันเดียวพอเนาะนี่เป็นหน้าตาบัตรนะคะคือเราซื้อมาจากที่ไทยเนาะแล้วก็มารับบัตรที่นี่ที่สนามบินนะคะกันต่อนะคะซึ่งเดินไปไม่ไกลทุกคนห่างจากมิวเซียมไปประมาณ700เมตรได้นะค่ะเดี๋ยว
เดินไปกันเรามาถึงโอซาก้าคาสเซิลแล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นสายขี้เกียจเดินอยากจะเก็บโควต้าเท้าไว้วันอื่นเราก็เลยขึ้นรถเขาจะมีรถบริการนะคะก็คือคนละ200เยนนะคะก็คือประมาณเกือบ60บาทเนาะตอนนี้นะคะเราขึ้นมาอยู่ที่ข้างบนของปราสาทโอซาก้าเอ้ยเมงออกอะปวดหนาวเลยทุกคนตัวแล้วคือมันสูงมากกลัวถ้าประมาณวันนี้แล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยใกล้ๆปราสาทโอซาก้านะคะซื้อตามเต็นท์เอาง่ายๆอยากกินโซบะลมแรงวันนี้เราก็กลับมากินแถวนัมบะชินซาบะชิเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นร้านที่เราจิ้มๆมาต่อคิวอีกสักนิดนึงเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันดีกว่าว่าน่ากินไหมอันนี้ตก125เยนก็ประมาณ30กว่าบาทลงไม่เกิน40บาทคือสั่งมาเยอะเกินกระตาที่ซื้อตั๋วมันก็จะอยู่ใกล้ๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆดองกี้เลยยังไม่ออกนะแต่ว่าหนาวมากแล้วคือห้าวมาขึ้นเรือคือเราอยากใช้พาสให้คุ้มที่สุดเนาะดึกแล้วเราก็ยังไม่กลับเราก็มากินกันต่อนะมาเยอะกินซูชิแบบอมท้องอมท้องที่คือของจริงวันนี้เราจะไป Universal นะคะเดี๋ยวยังไงฝ้ายจะขอตัดวันนี้ไปเลยเนาะแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากดู Universal แบบเต็มๆคลิปนะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอีกทีนึงนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็กลับจาก Universal แล้วคือแบบว่าเหมือนกลับมาแล้วก็ขนลงเม็ดนิดนึงนะคะทำให้อากาศค่อนข้างหนาวคือแบบหนาวจนควันออกปากอะทุกคนตอนนี้ก็เลยมาหาข้าวกินแถวๆพวกแบบน้ำป่าเหมือนเดิมต้องแถวที่พักน้ำมันคุณพ่อโคโนมิยากิอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เห็นคนมาต่อตั้งแต่กลางวันแล้วก็ตอนเย็นคนจะเยอะมากแล้ววันนี้เราเห็นว่าแบบคิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มั้งร้านเขาเนี่ยได้มิชลินมา5ปีติดแล้วเราก็เลยแบบอยากลองดูยังไงไปลองกันเป็นเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งของเขาเลยนะคะมันจะมีพวกแบบปลาแซลมอนหอยเชลอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองกินกินจริงมันยังไม่ได้อร่อยอิ่มมากทุกคนคืออร่อยอร่อยแล้วก็ถ้าถามว่ารอคิวนานไหมสำหรับป้าว่ามันไม่ได้นานมากนะจริงๆประมาณ 20-30 นาทีก็คือได้กินแล้วนะคะแล้วก็อิ่มมากจุกมากมา2คนนี่ก็คือกินไปประมาณ3อันก็คืออิ่มอิ่มเลย3ชิ้นเมื่อกี้ก็คือประมาณ 4,000 กว่าบาทเนาะเอ้ย 4,000 กว่าเยนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เรามาที่ออกัสตอนนี้เราอยู่ที่สวนน้ำนะคะเป็นเหมือนอควาเรียมให้อยู่กันแล้วก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะ